วัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะรวมทั้งสวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งน่ารักไหมคะน่ารักนะคะน่ารักแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนไหมเอ่ยตั้งใจเรียนไหมคะโอ้ตั้งใจครูมิ้งบอกว่าลูกศิษย์ของครูมิ้งต้องเป็นคนอย่างไรนะคนดีเหรอมี3อย่างใครเรียนกับครูมิ้งต้องเป็นคนอะไรนะคนเป็นดีเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็บอแบเป็นไงตั้งแต่ชั่วโมงที่1เลยครูมิ้งบอกว่าครูมิ้งแนะนำตัวตัวเองว่าตัวเองมาสอนวิชาอะไรชื่ออะไรแล้วก็เด็กนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ของคุณครูใครที่เป็นลูกศิษย์ของครูจะต้องเป็นคนเรียนกับครูแล้วต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนยังไงอีกลูกได้รับความรู้จากครูต้องเป็นคนยังไงเป็นคนเก่งไงคะใช่เปล่าแล้วเมื่อเป็นคนดีและเป็นคนเก่งแล้วทำให้เรานั้นเป็นยังไงคะมีความสุขไหนทุกวันนี้ใครรู้ตัวว่าฉันยังไม่เป็นคนดียกมือหรือฉันเป็นแล้วแต่ว่ายังเป็นไม่ดีเท่าที่ควรฉันอยากเป็นคนดีมากกว่านี้ยกมือเหรอไม่มีเลยเหรอไม่เข้าใจคำพูดเหรอคะอ้าวฟังครูใหม่ครูมิ้งถามว่าทุกวันนี้ใครรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วแต่ยังดีไม่พออยากจะดีให้มากกว่านี้อีกยกมือรู้ครูพูดอะไรช่างมันเถอะเพื่อนยกฉันก็ยกด้วยเอามือลงค่ะเอาฟังให้เข้าใจใหม่คุณครูถามว่าฟังนะคะมองหน้าคุณครูไว้ผู้ฟังที่ดีต้องมองหน้าผู้พูดจะได้รู้ว่าสายตาของครูแววตานี้กำลังสื่ออะไรอยู่คุณครูถามว่าใครที่เป็นคนดีอยู่แล้วแล้วอยากจะเป็นคนดีอีกยกมือค่อยๆยกอีกเอามืออีกครั้งหนึ่งเอามือลงใครที่ตอนนี้รู้ตัวว่าตัวเองก็เป็นคนดีอยู่แล้วแต่อยากจะให้ดีกว่านี้อีกยกมือโอ้มันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่ดีไม่ดีนะจะเป็นดีไม่ดีนะเอามือลงใครตอนนี้รู้ตัวว่าเป็นคนเก่งแล้วรู้ตัวว่าเป็นคนเก่งแล้วรู้ตัวว่าเป็นคนเก่งแล้วแต่ว่าอยากจะเก่งอีกยกมือแล้วไอ้ที่ไม่ยกนี่ไม่อยากเก่งแล้วเหรอคะรู้เรื่องไหมคะเนี่ยที่พูดนะคะใครตอนนี้รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนเก่งแล้วแต่ว่าอยากจะเก่งอีกยกมือวินาสงสารจริงๆเลยปลายทางบอกว่าหนูยกกันเมื่อยแล้วค่ะคุณครูทำไมห้องคุณครูไม่ค่อยไม่อยากเป็นคนเก่งเหรอคะไหนใครตอนนี้มีความสุขแล้วอยากจะมีความสุขอีกยกมือวันนี้มาหัดยกมือกันนะเหมือนเด็กอนุบาลเลยใช่ปะใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ลูกโอ้ใช่เลยใครบอกว่าตอนนี้ผมตั้งใจแล้วครับคุณครูว่าผมจะเป็นคนดียกมือผมจะเป็นคนเก่งยกมือผมจะมีความสุขตลอดเวลายกมือมีอยู่คนหนึ่งน่าสงสารมากเลยเรียนค่ะคนนี้ค่ะคนนี้ทุกคนเอามือลง1 2 3คนที่3ได้ชื่ออะไรตัวเล็กๆคนที่3ได้ชื่อฮะอะไรนะชัดๆธีรการครับธีรการอยากเป็นคนดีหรือเปล่าครับใครอยากเป็นคนดียกมืออ๋อใครอยากเป็นคนเก่งยกมือนักเรียนดูธีรการดีฉลาดนะใครยังมีความสุขยกมือธีรการเขาไม่เอามือไปไหนเลยใช่ไหมธีรการเอามือลงค่ะธีรการอยากเป็นคนเก่งไหมคะยกมือธีรการอยากเป็นคนมีความสุขไหมคะยกมือนักเรียนเห็นไหมคะเขาค้างไว้ตลอดเวลาเลยธีรการเอามือลงก็ได้หนึ่งข้อแล้วทำไมคะเอามือลงอีกหนึ่งข้อเขายกขึ้นธีรการเอาใหม่สิคะธีรการอยากเป็นคนเก่งยกมือไม่ลงด้วยใช่ไหมนะเอาลงสิคะลูกอ๋อต้องรอคำสั่งด้วยว่าให้เอามือขึ้นให้เอามือลงใช่ไหมคะอ้าวงั้นลุกขึ้นมาเอามือขึ้นมาเอามือลงกันดีกว่าอ้าวยืน
โอ้โหตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมใหม่เลยนะคะอ้าวยืนแขนทั้งสองออกไปยื่นออกไม่ได้ชูขึ้นข้างบนยื่นไปไงยื่นยื่นไปข้างหน้ายื่นยืนแขนทั้งสองออกไปเคยร้องไหมครับเพลงนี้เคยเหรออ๋อแล้วทำไมชูขึ้นไปข้างบนล่ะยื่นแบบนี้จับเอววายสายเอวแรงแรงสายเอวแรงแรงยังไงจ๊ะเอวอยู่ตรงไหนเอวอยู่ตรงไหนเอาไม้ยืนแขนทั้งสองออกไปจับเอววายสายเอวแรง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 เลยสายเอวแรงแรงยืนแขนทั้งสองออกไปจับเอววายสายเอวแรงแรงได้เอวหรือเปล่านี่เอวเปล่าแล้วหมุนออกไปรอบตัวแล้วหมุนออกไปรอบตัวจับเอววายสายเอวแรงแรงจับเอววายสายเอวแรงแรงจับหัววายสายหัวแรงแรงจับไหล่วายสายไหล่แรงแรงจับจมูกไว้สายจมูกแรงแรงอุ้ยจ่ายยังไงคะจมูกจับหูไว้สายหูแรงแรงยืนแขนทั้งสองออกไปจับหัวไว้สายหัวแรงแรงยืนแขนทั้งสองออกไปจับหัวไว้สายหัวแรงแรงแล้วหมุนออกไปรับตัวแล้วหมุนออกไปรับตัวจับไหลว่าใส่ไหลแรงแรงจับไหลว่าใส่ไหลแรงแรงโอเคไหมแบบนี้ตอนนี้ฟังคุณครูให้ดีนะครูสั่งให้จับส่วนไหนก็ต้องรีบทำทันทีหัวเราะได้สนุกได้แต่เมื่อจบแล้วคือนั่งเรียบร้อยเลยนะคะยืนแค่นั่งซองออกไปจับหัวไหว้ใส่หัวแรงๆยืนแค่นั่งซองออกไปร้องได้ไหมช่วยร้องด้วยสิร้องได้หรือเปล่าคะอายุไม่ใช่14นะจ๊ะเท่าไหร่น้องแอครู้ไหมครูมิงอายุเท่าไหร่ฮะ50แล้วนะแก่แล้วยังแก่ป่ะแก่แล้วร้องมากเดี๋ยวเป็นลมอ่ะยืนแขนช่วยร้องด้วยยืนแขนทั้งสองออกไปจับหัวไหว้ทรายหัวแรงแรงอ้าวยืนแขนทั้งสองออกไปจับหัวไหว้ทรายหัวแรงแรงจ้าแล้วหมุนออกไปรอบตัวจับหัวไหว้ทรายหัวแรงแรงจับหัวไหว้ทรายหัวแรงแรงอ้าวยืนแขนทั้งสองออกไปจับไหลไหว้ทรายไหลแรงแรงยืนแขนทั้งสองออกไปจับไหลไหว้ทรายไหลแรงแรงแล้วหมุนออกไปรอบตัวแล้วหมุนออกไปรอบตัวจับไหลไหว้ใส่ไหลแรงแรงจับไหลไหว้ใส่ไหลแรงแรงยืนแค่นั่งซองออกไปจับเข่าไว้ใส่เข่าแรงแรงยืนแค่นั่งซองออกไปจับเข่าไว้ใส่เข่าแรงแรงอ้าวแล้วหมุนออกไปรอบตัวแล้วหมุนออกไปจับเข่าไหว้ใส่เข่าแรงแรงจับเข่าไหว้ใส่เข่าแรงแรงยืนแค่นั่งซองยกไปจับเอวเพื่อนไว้สายเอวเพื่อนแรงแรงยืนแค่นั่งซองออกไปจับเอวเพื่อนไหวสายเอวเพื่อนแรงแรงแล้วหมุนออกไปรอบตัวแล้วหมุนออกไปรอบตัวจับหูเพื่อนไหวสายหูเพื่อนเบาๆถ้าสายแรงเดียวเดี๋ยวหูเพื่อนขาดอ้าวยืนแค่นั่งซองออกไปจับเอวไหวสายเอวแรงแรงยืนแค่นั่งซองออกไปจับเอวไหว้สายเอวแรงแรงแล้วหมุนออกไปรอบตัวหมุนออกไปรอบตัวจับแอคยิ้มอย่างเดียวเลยจับคอไหว้สายคอแรงประมือให้คนเก่งแล้วนั่งลงเป็นไงคอหักก็ยังนะคะตื่นหรือยังคะตื่นแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าตื่นแล้ววันนี้ที่จริงมีนิทานมาฝากเหรอไหนใครชอบนิทานยกมือขึ้นโอ้เอามาลงค่ะแล้วใครอ่านนิทานบ้างอย่างน้อยวันละ1เรื่องมีใครอ่านบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะนักเรียนคะฝากเด็กๆไว้ว่าการอ่านไม่ว่าจะอ่านนิทานจะอ่านหนังสือเรียนจะอ่านอะไรย่อมมีความรู้ไหมคะย่อมได้รับความรู้ใช่ไหมคะใช่นะคะอย่างน้อยก็ได้อ่านหนังสือเป็นได้อ่านหนังสือออกได้ฝึกเปล่งเสียงใช่ไหมคะถ้าใครโอ้อยากอ่านนิทานจังเลยเปิดดูแล้วโอ้โหทำไมหน้าเด็กคนนี้เขาเป็นอะไรนะปรากฏว่าเป็นไงคะอ่านไม่ออกเลยได้แต่คิดได้แต่นึกเอาว่าอ๋อเขาคงไปโรงเรียนอ๋อคุณแม่คงตีเขาอ๋อคุณครูคงสอนหนังสืออ๋อเขาคงจะไปเที่ยวที่รางรถไฟอ๋อเขาคงวิ่งเล่นปรากฏอ่านออกไหมคะ
ไม่ออกเลยแต่ถ้าเราอ่านหนังสือออกแล้วหยิบหนังสือเล่มไหนอยากเห็นนิทานภาพสวยๆแล้วก็ทำไมคะหยิบมาอ่านทำให้เรานั้นยิ่งอ่านยิ่งเป็นยังไงคะลูกยิ่งสนุกความสนุกทำให้เรามีความไหนใครไม่อยากมีความสุขบ้างล่ะไหนใครอยากมีความสุขยกมือนั่นเห็นไหมทุกคนอยากมีความสุขดังนั้นวันนี้ครูไม่เล่าหรอกไม่เล่าให้ไปอ่านเองดีไหมไม่ดีเหรอเล่าเหรอเล่าไม่เล่าไหนใครบอกว่าเล่าเล่าก็ได้เล่าก็ได้ถือว่าให้รางวัลคนเก่งวันนี้รู้สึกมีคนเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรานะคะตัวเรา